ใช้วิธีนี้เลยให้แรงงานมายื่นใบสมัครว่าใครอยากทำงานอะไรมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะตลาดนัดนัดพบแรงงานกันไปเลยนะคะเป็นบรรยากาศบริเวณลานชั้น1ของห้างสรรพสินค้าที่จัดงานเนี่ยค่ะที่มีผู้คนมายื่นเอกสารสมัครงานกันนับพันคนนะคะซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดก็จัดงานนัดพบแรงงานขึ้นมาแม้ว่าจะมีนายจ้างอยู่30บริษัทแล้วก็มีอัตราแรงงานที่รองรับเพียง600อัตราเท่านั้นแต่ว่ามีคนสมัครมากกว่านั้นเท่าตัวนะคะจากการสอบถามผู้มาสมัครงานส่วนใหญ่บอกว่าถูกเลิกจ้างค่ะเพราะว่าสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะพนักงานโรงงานแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบางคนบอกว่าตกงานมาเต็มๆ 5-6 เดือนครึ่งปีอะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จัดงานแบบนี้ก็ทำให้มีความหวังขึ้นมาอย่างมากค่ะตกมาประมาณ5เดือนแล้วครับช่วงที่ตกงานนี้เราทำอะไรอะก็อยู่ห้องครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยคาดหวังกับการมาสมัครงานครั้งนี้ยังไงบ้างก็ขอให้ได้ครับผมคิดว่าถ้าได้ก็คงดีครับจะได้มีงานทำเพราะว่าตอนนี้ก็เงินก็เริ่มที่จะขาดแล้วด้วยเริ่มจะไม่มีเงินใช้แล้วก็ไม่ต่างจากพนักงานรัลส์ของสายการบินแห่งหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจมาสมัครงานในครั้งนี้หลังจากที่ถูกเลิกจ้างครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าสายการบินที่เคยทำงานอยู่นั้นจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้เมื่อไหร่ครับหยุดงานแล้วก็ตอนนี้โดนเลิกจ้างไปอะค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดนี่แหละค่ะเพราะว่าสายการบินยังไม่กลับมาง่ายๆค่ะความมั่นใจกับการมาสมัครงานก็ 90% เดียวค่ะก็มั่นใจตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยค่ะมีการตรวจสอบผลไหมคะว่าบริษัทที่เรามาทำค่ะตอนนี้มีคนสนใจดูมาบ้างค่ะมีคนสนใจเยอะค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็พยายามค่ะด้านนายสันตินันตสุวรรณจัดหางานจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าได้พูดถึงสถานการณ์แรงงานในจังหวัดภูเก็ตครับจากฐานข้อมูลของผู้ประกันตนกรณีว่างงานของจังหวัดภูเก็ตมีประมาณ 25,000 คนครับจึงมีการจัดการนัดพบแรงงานขึ้นโดยที่รวบรวมผู้ประกอบการกว่า30บริษัทมีความต้องการแรงงานกว่า600อัตรานอกจากนี้ก็ยังมีตำแหน่งงานที่ว่างอีก 1,000 อัตราที่นายจ้างไม่ได้มาร่วมงานแต่ว่าเปิดรับสมัครผ่านช่องทางอื่นๆรวมถึงตำแหน่งงานที่ว่างในจังหวัดใกล้เคียงอีก 1,200 อัตรานะครับขณะที่ข้อมูลของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตบอกว่าตัวเลขผู้ว่างงานไม่ได้มีเฉพาะในระบบเท่านั้นนะคะยังมีแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติในจังหวัดภูเก็ตด้วยแต่ว่าขณะนี้ตัวเลขยังไม่สูงค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าบางส่วนเป็นการเลิกจ้างชั่วคราวหรือตกลงกันว่าจะไม่รับค่าจ้างแต่ถ้าหากว่าจังหวัดภูเก็ตยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแบบนี้คาดว่ากลุ่มแรงงานจะถูกเลิกจ้างมากขึ้นถึงหลักแสนคนอย่างแน่นอน